เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 17:09 น.อนุสรณ์ชี้คณะรัฐมนตรีใหม่นอกจากจะไม่ว้าวประชาชนยังยี้17:23 น.กระทรวงสาธารณสุขพื้นที่ระยองมีความเสี่ยงน้อยประชาชนสามารถใช้ชีวิตปกติหลังลุยตรวจโควิด-19 กว่า 5,000 คนไม่พบเชื้อขณะยังเข้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด17:46 น.บริษัทกสิกรไทยคาดดัชนีหุ้นไทยสัปดาห์หน้ามีแนวรับ1,345และ1,335จุดแนวต้าน1,380และ1,400จุดจับตาผลประกอบการโควิด-19 ปรับครม.ล่าสุด17:58 น.เข้าฤดูฝนแล้วสถานการณ์ภัยแล้งโคราชยังไม่คลี่คลายต้องใช้รถขนน้ำแจกจ่ายวันละหลายสิบเที่ยวหลังฝนตกปริมาณไม่เพียงพอ3ปีติดต่อกันขณะ5เขื่อนหลักเหลือน้ำใช้เพียงร้อยละ19เท่านั้นเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup